ปัจจุบันนี้นะครับเรามีพลังงานทดแทนที่สามารถนำมาใช้แทนพลังงานน้ำมันได้มากมายหลายชนิดเลยนะครับอย่างก๊าซ LPG อีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่เราสามารถเลือกนำมาใช้ได้เพราะมีราคาที่ถูกแถมยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก๊าซ LPG หรือก๊าซหุงต้มเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือการแยกก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาตินั่นเองแหละครับซึ่งก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะให้ค่าความร้อนที่สูงเพราะประกอบไปด้วยโพรพีนและบิวเทนครับและด้วยคุณสมบัติในการเป็นเชื้อเพลิงติดไฟง่ายและเป็นพลังงานที่มีการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนี่เองแหละครับที่ทำให้ก๊าซ LPG ถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มในครัวเรือนและในโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งใช้ในรถยนต์เพื่อทดแทนพลังงานน้ำมันนั่นเองล่ะครับก๊าซ LPG ที่เราใช้ในประเทศไทยส่วนใหญ่จะมาจากโรงแยกก๊าซธรรมชาตินะครับดังนั้นเพื่อความปลอดภัยเราจึงควรใส่ใจและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดนะครับI'm gonna go get some more.